ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้หลังจบคลิปนี้คือประวัติความเป็นมาของราชรถน้อยงานศิลปกรรมแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีซึ่งราชรถน้อยสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ประมาณปีพุทธศักราช2338ใช้เป็นราชรถพระนำสำหรับพระราชาคณะนั่งอ่านพระอภิธรรมนำพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดาของรัชกาลที่1ออกถวายพระเพลิงณพระเมรุท้องสนามหลวงในปีพุทธศักราช2339โดยลักษณะของราชรถน้อยนี้เป็นราชรถไม้ทำด้วยไม้สักแกะสลักลายไทยปิดทองประดับกระจกขนาดกว้าง3เมตร80เซนติเมตรยาว8เมตรสูง7เมตร50เซนติเมตรหนัก27ตันโครงส่วนล่างเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักประกอบด้วยล้อเหล็กด้านหลัง2ล้อด้านหน้า2ล้อล้อประดับซ้ายขวา4ล้อประกอบด้วยลวดลายแกะสลักปิดทองประดับกระจกส่วนหน้าประกอบด้วยงอนรถ3งอนปลายงอนรถแกะสลักปิดทองประดับกระจกรูปเสียนนาคตัวราชรถตกแต่งเครื่องไม้จำหลักปิดทองประดับด้วยกระจกทั้งองค์มีชั้นเกลินลดหลั่น4ชั้นผนังของเกลินแต่ละชั้นประดับไม้แกะสลักรูปเสียนนาคและกนกเหนือท้องไม้ฐานเกลินชั้นที่2ประดับเทพนม34องค์เหนือท้องไม้ฐานเกลินชั้นที่3ประดับเทพนม30องค์เหนือเกลินชั้นที่4ประดิษฐานบุษบกหลังคาเครื่องยอดฐานบุษบกประกอบด้วยหน้ากระดานท้องไม้ปิดทองประดับกระจกฐานบุษบกชั้นที่1ซึ่งคือฐานเกลินชั้นที่4และฐานบุษบกชั้นที่2ประดับเทพนมชั้นละ20องค์เสาของบุษบกย่อมุมไม้12โครงเหล็กหุ้มไม้ประกอบเสาปิดทองประดับกระจกลายเม็ดประคำหัวเสาประดับคันทวยสลักปิดทองประดับกระจกภายในเสาผูกม่านตาดทองรวบกลางม่านที่ประจำยามรัดอกของเสาทั้ง4ต้นด้านหลังของบุษบกมีพนักพิงหลังคาประกอบเครื่องยอด5ชั้นแต่ละชั้นประดับบรรทแหลงบราลีนาคปักองค์ระฆังเหมแกะสลักไม้12บัวกลุ่มสลักลายปลียอดลูกแก้วและยอดเม็ดน้ำค้างพุ่มเข้าบินเชิงชายประดับลายเฟื่องอุบะทำด้วยตะกั่วโดยรอบทั้งสิ้นและสุดท้ายนี้ราชรถน้อยนี้ยังใช้เป็นราชรถพระนำเช่นเดิมเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชประทับนั่งอ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระมหาพิชัยราชรถที่ทรงพระโกศพระบรมศพไว้จากหน้าวัดพระเชตุพนไปยังพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์